และชุดเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหดูยากครับทรงผมเหมือนชุดเหมือนครับดูกันที่ไม้เท้านะฮะอันนึงสั้นอันนึงยาวนะฮะกับปิยกเหรอคุยยกครับมาทำไมเอาแล้วฮะเริ่มแล้วครับนาโอมิกับชมพูฮะและเจอฟาดเข้าไปหน้าไงครับแถวบ้านจ่าเจอแบบอู๋แล้วมาครับนี่ครับครับเนี่ยสกิลของข้าเป็นสกิลกระบองยาวครับสกิลนี้ครับปู่แล้วก็มาเป็นชุดถีบหน้าไงถึงจะตบหวยหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วอยากเข้ามาใกล้บอกอยากเข้ามาใกล้ยาสดยาสดเข้ามาแล้วไล่ตีครับปู่แล้วต้องตั้งรับอย่างเร็วนะเอามิเตอร์ตัวใครกันไปแล้วตีลังกาโดดฟาดอีกหนึ่งทีฮะโอ้โหแล้วนี่นะเอามิตั้งรับอย่างดีครับไม่ไหวครับมันมาเป็นชุดครับเหมือนกดใครมาครับนะฮะแล้วก็นี่ครับมานี่ท่าอะไรฮะเบิกไคเก็กครับนะฮะเออนี่ครับขอบคุณข้อมูลจากทีมงานด้วยครับนี่ฮะเอาแล้วโดนมึงไปเหมือนกันเลยก็เอาคืนเลยฮะจังหวะนี้ขึ้นมาจังหวะนี้ครับอีก2ชุดแล้วก็รัวกันโอ้โหเลือดครึ่งหลอดครับนี่ฮะนาวมีบอกท่าไม่ต้องเยอะขอทีเดียวนี่ฮะอ๋อคือท่านี้ถ้าเกิดโดนตีแล้วเลือดจะแดงเลือดด้วยนะฮะอู๋แล้วครับแล้วก็โดนนี่ครับอีกหนึ่งทีฮะหัวเหล็กนะครับเป็นท่าสกิลหัวเหล็กนะฮะแล้วก็หมุนมาไม่โดนจังหวะนี้ครับแล้วใครวิ่งไปวิ่งมาตรงนั้นใจแคบเนี่ยฮะเออกองเชียร์ฮะนี่ครับมาเออครับผมเออผมลบก่อนนี่ฮะต้องสกูถอยขึ้นมาแล้วชมพูตอนนี้เลือดเหลือครึ่งหลอดเท่านั้นครับนะต้องพยายามตั้งรับไปก่อนนะรอรีเจนเลือดครับนี่ฮะครับหัวเล็กนี่เป็นท่าของสำนักปะอ๋อเป็นวิชานอกสำนักมานะฮะวิชาของมอครับนี่ฮะก็พยายามจะใส่ไปแล้วก็ขึ้นสกิลมาหนึ่งทีฮะครับเนี่ยแล้วกองเชียร์ก็ยืนเชียร์เฮฮากันเยอะแยะครับเนี่ยกองเชียร์นี้ไม่ได้ลุกหลงใช่ป่ะนะครับโอ้แล้วก็นี่เจอท่าก็เลยก็ตบปีหนึ่งทีฮะแต่คุยยกเขานี่เท่นะมีแสงด้วยนี่ฮะนาวมีบอกไม่ไหวฮะตั้งรับไปก่อนนะฮะขอตั้งรับไปก่อนชมพูนี่มาเป็นชุดครับและโดนนี้ชุดนี้ไปอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะโดนสกิลอะไรสักอย่างด้วยนี่ครับนี่ฮะมาหมัดไทเก็กครับโอ้โหแล้วก็เลือกที่ตัวฮะนาวมิฮะยังอยู่นี่โอ้แล้วก็มาครับชุดนี้โดนเข้าไปนี่เรียกได้ว่าครึ่งหลอดเลยนะฮะนี่ครับทั้งต่อยทั้งเตะครับมาเป็นคอมโบครับดูเหมือนว่าครึ่งหลังมาได้ของชมพูครับเขาเปลี่ยนอาวุธเป็นจากกระบองนะฮะไม่ใช้แล้วนะฮะเป็นปลาเอ้าอะไรวะนี่อะไรพี่ไม่เกี่ยวครับปิดไปนะครับกลับแม่กลับมาชิกาบอยอีกแล้วนะฮะตะกี้เห็นมีใช้ท่าของจี้เว่ยด้วยนะมีปาโซ่นะครับโอ้แล้วจับทุ่มเข้ามาครับใช้บ่อยๆในหัวเหล็กที่มี FF FF พิเศษอะไรป่ะฮะอ๋อคือท่านี้ลัดโดนเนี่ยมันจะตั้งการไม่ได้นะฮะแล้วก็จะล้มลงไปนะฮะแล้วก็จะลัดโดนสกรรมครับนี่ฮะคู่นี้นี่สู้กันนานมากครับนะฮะนี่ครับเป็นเหมือนคู่รักคู่แค้นกันเลยนะสำหรับ2คนนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็จับโดนอีกแล้วนะอโนมิ
จะไหวไหมฮะครึ่งหลอดแล้วนะฮะโอ้โหนี่ครับสู้กันมาผ่านไปวัน 7-8 นาทีแล้วคู่นี้นี่เป็นคู่รักคู่แค้นจริงครับนะฮะโอ้แล้วก็เด้งมาเลือดเต็มอีกแล้วฮะโอ้นี่ครับอ๋อที่หมดเวลาโอ้โหเนี่ยก็คู่นี้ครับคู่รักคู่แค้นกันทำอะไรกันไม่ได้นะระหว่างใส่น้ำผึ้งกับกระหลัดนะสุดท้ายก็เป็นทางด้านของหัวนมชมพูนะที่เอาชนะไปได้ครับด้วยเลือดที่เยอะกว่านะเมื่อหมดเวลาครับนะฮะโอ้เหนื่อยเนี่ยคู่นี้ซัดกันยาวนานมากนะ